มติมหาเถรสมาคมออกมาแล้วก็ระบุชัดเจนว่าเชื่อมจิตเป็นลัทธิคือลัทธิเชื่อมจิตแต่ผมถือว่าเป็นแก๊งครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยมีทั้งหมด7หัวข้อซึ่งผมอยากจะบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าทั้ง7หัวข้อเนี่ยก็คือกำแพงแก้ว7ชั้นที่จะป้องกันสื่อมวลชนพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือเสนอข่าวได้เป็นอย่างดีคำขู่ใดๆที่เกิดขึ้นมาท่านไม่ต้องกลัวเพราะท่านมีกำแพงแก้ว7ชั้นจากมติของมหาเถรสมาคมการที่เขายังไม่ยอมรับองค์กรสูงสุดของสงฆ์ก็คือคณะรัฐมนตรีของสงฆ์เนี่ยนั่นถือว่าคุณไม่ใช่ชาวพุทธเพราะคุณไม่ยอมรับและในที่สุดเมื่อวานมูลที่ทนายกองทัพธรรมมูลที่เป็นหนึ่งอาจารย์อริเทพผาทานะครับแล้วก็ภูมิแอดเวนเจอร์เนี่ยแล้วก็คุณอี้แทนคุณก็เลยไปที่สำนักพุทธตามคำเชิญยืนยันว่าสำนักพุทธได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14เล็บ1 2 3และก็4นะครับเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ณวันนี้ว่าสิ่งที่พวกท่านเสนอไปถูกต้องท่านสบายใจได้นะครับเรื่องต่อไปที่อยากจะบอกวันที่31พฤษภาเนี่ยมีแอดมินนะครับทางฝ่ายกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยบอกว่าจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับ4สื่อประมาณ60คนว่างั้นนะพวกท่านก็ตั้งตาคอยแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีผู้ร่วมรายการด้วยนะครับผมก็เลยลงเพจ Facebook ว่าวันนี้ผมก็จะแจ้งสื่อทั้ง60ด้วยเพราะผมยังไม่รู้หรอกเป็นใครบ้างแต่ได้ติดต่อประสานงานกับตำรวจแล้วว่าผมจะแจ้ง60คนที่เขากล่าวอ้างว่าเขาจะดำเนินคดีกับ4สื่อท่านคงอยากจะรู้ว่า4สื่อมีอะไรบ้างนะครับ1รายการโหนกระแส2เปิดปากกับภาคภูมิ3เคลียร์ชัดๆและคนที่4คืออาจารย์ยิ่งรักคนดังนั่งเคลียร์แกปวดหัวแน่เลยนะฮะทุกคนเนี่ยที่นั่งในรายการนี้ผมอาจารย์คุณอี้อาจารย์อดิเทพแม้แต่หมอเดลหมอโดโดนหมดโดนหมดพอก็แจ้งนะฮะแต่ประธานโทษนะเขาแจ้งเนี่ยคนที่แจ้งเนี่ยคือแอดมินสาวคนเดียวคนอื่นหายหัวหายหัวหมดมันไม่กล้าแจ้งหรอกเพราะแจ้งมันมาเนี่ยผมแจ้งไปแล้ว60คนซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วเนื้อในมือเรามีอยู่แล้ว60คนนี่เดี๋ยววันนี้เราก็มาแจ้งนะฮะแจ้งอะไรเหมือนเด็กเล่นขายของอ่ะนะบอกว่าตามที่ฟังเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้ดำเนินคดีนะเอกสารยังไม่พร้อมแล้วมาแจ้งทำไมแสดงว่าแจ้งให้เป็นข่าวเพื่อที่จะอะไรคูปิดปากทุกครั้งที่เขาดำเนินคดีกับสื่อมวลชนดำเนินคดีกับผมเนี่ยและผู้เห็นต่างเนี่ยเขาจะอ้างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546มาตรา27ทุกครั้งเลยเขาอ้างทุกครั้งเลยนะครับเอามาเป็นโล่เกาะป้องกันแม้แต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็อ้างมาตรา27ซึ่งผมไม่ได้ไปนะแล้วก็ขอเลื่อนศาลศาลก็ไม่ให้ผมซักค้านแต่ให้โอกาสเรา3คนเนี่ยไปในวันที่1สิงหาในการแสดงพยานหลักฐานเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นระบบไต่สวนคือระบบที่ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงเราไม่เราเรื่องพยานหลักฐานเรามีพร้อมครับ
ะมาเรื่องเด็ก8ขวบเนี่ยท่านเห็นไหมครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็ออกมาไลฟ์สดต่อสื่อมวลชนหลายสื่อด้วยก็เปิดหน้าเปิดตาอีกไม่ได้ปิดและเขาบอกว่าเขาจะเอาพวกเราให้ติดคุกท่านฟังไหมเด็กนี่เด็กพูดเองนะ8ขวบผมฟังแล้วก็โอ้โหแสดงว่าพวกคุณพูดได้แต่พวกผมพูดไม่ได้เพราะว่ามันมีพรบ.คุ้มครองเด็กเป็นปราการด่านสำคัญเราต้องทลายปราการนี้ให้ได้นะครับทลายได้ยังไงนักข่าวคงสงสัยทลายได้ก็โดยใช้มติมหาเถรสมาคมที่424/2567ศาสนาพุทธเถรวาทเป็นศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นสาธารณะเรามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยสุจริตเขาจะขู่ยังไงจะฟ้องใครยังไงไปว่ากันในกระบวนการของศาลแต่ณวันนี้เราแจ้งความดำเนินคดีกับเขาพ่อแม่หมอแอดมินทนายธรรมราชเราแจ้งไว้แล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงเราจำเป็นจริงๆนะครับที่เราจำเป็นจะต้องดำเนินคดีกับเด็ก8ขวบเนื่องจากว่ามาตรา73วรรค2บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเด็กกระทำความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ให้เข้าสู่กระบวนการพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก2546นั่นหมายความว่าถ้าเราดำเนินคดีกับเด็กเป็นผู้กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษผิดนะแล้วจะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่พม.เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เราก็เลยต้องมาดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้เพิ่มเติมพอกเงินประมวลรัษฎากรนะครับข้อหาหลักๆเดิมก็คือพ.ร.บ.คอมช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กแล้วก็พ.ร.บ.ควบคุมการเลี่ยไรไอ้นี่แล้วประมวลรัษฎากรนะเป็นข้อหาที่เราแจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้เราก็มาแจ้งเพิ่มเด็ก8ขวบรวมทั้งแอดมินนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเรื่องของคุณอี้แทนคุณนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการที่ทนายธรรมราชเนี่ยได้มีการเรียรัยการเรียรัยเนี่ยเดี๋ยวให้คุณอี้พูดการเรียรัยเนี่ยเรียรายเงินจากพี่น้องประชาชนเพื่อเอาเงินนั้นมาสู้คดีกับพวกเราท่านคิดดูมันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะครับคุณเรียรายเงินมาคือปกติเนี่ยทนายความเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องได้รับค่าจ้างว่าความจากลูกความนะว่าความฟรีก็ไม่ได้นะครับแต่ประกาศสื่อนี้ไม่ได้แต่การที่คุณมาเรียรายเงินจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่ความแล้วเอาเงินมาใช้จ่ายในการฟ้องสื่อในการฟ้องคนนู้นคนนี้เนี่ยผมถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน